ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะถึงจะเป็นวันหยุดแบบนี้นะคะแต่แน่นอนว่าอาจารย์ก็ยังมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาชีวิตกันอยู่ในวันนี้นะคะก็ตรงกับรายการของเราพอดีเลยวันนี้ใครหยุดอยู่บ้านนะคะก็มาส่ง SMS กันเข้ามานะคะวันนี้ใครมีปัญหาอะไรนะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่422-1606รวมถึงลงทะเบียนเพื่อพูดคุยกันสดๆเลยกับอาจารย์วิเชียรนะคะ024960493และ024960494นะคะสำหรับตอนนี้อาจารย์วิเชียรพร้อมแล้วนะคะที่จะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมค่ะมาเลยค่ะ SMS แรกนะคะคุณสุรศักดิ์นะคะเกิดวันที่8มีนาคมปี37ค่ะอาจารย์เวลา 21:10 ถามเรื่องการงานและความรักค่ะการงานนี่ปีนี้เรื่องงานเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนบ่อยแต่ว่าเปลี่ยนแล้วได้งานที่ดีขึ้นแต่ปีนี้จะมีเหตุจะต้องเปลี่ยนงานนะครับก็เปลี่ยนบ่อยๆแต่ว่างานที่เปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นช่วงที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นช่วงตั้งแต่เดือนประมาณตั้งแต่เดือนมิถุนาไปแล้วกลางเดือนมิถุนาเป็นต้นไปค่ะจะมีคนช่วยสนับสนุนในเรื่องการงานนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยปีนี้ถ้าเลิกคิดจะมีได้ก็ดีนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีแฟนก็อยู่ว่างๆเป็นโสดไปก่อนถ้าปีนี้มีความรักอ่ะจะมีเรื่องทะเลาะแตกแยกกันตลอดเวลาถ้าอยากจะมีล่ะฮะอาจารย์คือถ้ามีเนี่ยจะต้องอย่างที่บอกปีนี้นางสงกรานต์ชื่อนางลากกสดนะฮะค่ะโอ้เนี่ยเป็นปีที่ดุเพราะฉะนั้นคุณดื่มเลือดเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นปีนี้คุณถ้าอยากจะมีคนรักเนี่ยคุณต้องประคับประคองอารมณ์และความหนักแน่นแล้วก็จิตใจให้มั่นคงต้องยอมรับการกระทบของการทะเลาะเบาแหวงไว้บ้างค่ะแล้วต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วพอผ่านไปแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมคุณจะสมหวังในเรื่องความรักแต่ถ้าเป็นปีนี้เนี่ยนะฮะถ้าการใกล้ชิดกันมากเกินไปหรือว่าความอดทนไม่พอเนี่ยมีแนวโน้มจะแตกแยกและเลิกลากันงั้นปีนี้จึงเป็นปีถ้าคุณอยากจะมีนะคะก็ต้องมีระยะห่างนิดนึงนะคะหรือว่าใจเย็นๆหน่อยก็ไม่ถึงกับว่ามีไม่ได้เลยแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงได้คือถ้ายังโสดอยู่ไม่มีแฟนไม่มีอะไรผมว่าปีนี้ไม่ควรทำมาหากินดีกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันพุธที่20มีนาคมนะคะปี06เวลา 4:30 นะคะถามว่ามีดวงไปทำงานต่างประเทศหรือไม่ทำไมเดี๋ยวนี้คนชอบทำงานต่างประเทศกันเยอะเนาะครับอาจจะเป็นเรื่องของรายได้อะไรอย่างนี้ไหมคะครับก็เป็นไปได้คือดวงนี้ในระยะนี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะไปต่างประเทศนะครับปีนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะไปต่างประเทศก็คงต้องทำงานในบ้านเราไปก่อนแต่ว่าช่วงนี้งานก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับเห็นก็งานก็ใช้ได้เพียงแต่ว่างานเนี่ยอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับช่วงเดือนประมาณสักกรกฎาคมจะมีพรรคพวกมีคนชวนไปทำงานร่วมกันแล้วก็ดีขึ้นส่วนถ้าจะไปต่างประเทศจริงๆเนี่ยคุณมีโอกาสในปีหน้าครับก็คือหมายความว่าต้องเลยเดือนมีนาคมโอกาสที่จะไปก็จะมีะนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ๆถึงไม่ไปเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้งานที่ดีขึ้นเหมือนเดิมในปีหน้าในปีหน้าใช่ครับค่ะนะคะปีหน้าเนาะแล้วปีหน้าจะมีเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนด้วยนะค่ะแหมโชคดีจังเลย นะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณอรวรรณค่ะเกิดวันจันทร์ที่28กันยายนปี24นะคะเวลา 21:30 ถามเรื่องของงานและรายได้ค่ะอาจารย์เรื่องของงานและรายได้งานช่วงปีนี้ไม่ค่อยดีนักอ่ะมีลักษณะงานไม่มั่นคงเปลี่ยนงานบ่อยตกงานง่ายตกงานง่ายใช่ครับเพราะปีนี้งานเขาอยู่ในสภาวะเครียดมากแล้วก็มีโอกาสที่ออกจากงานอย่างกระทันหันและบางครั้งเนี่ยมีโอกาสตกงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงานทําอยู่ผมบอกว่าให้ควรใส่ใจเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อดทนกับงานให้มากขึ้นค่ะนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนงานเนี่ยช่วงประมาณสักเดือนสิงหาคมอ่ะก็มีโอกาสเปลี่ยนงานที่ดีขึ้นงั้นขอถามแทนเลยนะอาชีพอะไรที่เหมาะคะเผื่อไว้เลยอาชีพที่เหมาะเนี่ยคือดวงนี้เนี่ยงานที่เหมาะเนี่ยนะฮะจริงๆเป็นงานประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่าเป็นคนทำงานด้านเงินทองเก็บเงินดูแลเรื่องเงินหรือไม่ก็เป็นพวกการขายธนาคารอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าดวงนี้น่าจะไม่ใช่ธนาคารนะครับก็แต่ว่างานที่ทำเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นการขายหรือการติดต่อมากกว่าค่ะ
ครับพูดง่ายดวงนี้เหมาะจะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าใช่ครับแล้วก็ค้าขายแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการติดต่อหรือทำหน้าที่คล้ายๆงานบุคคลค่ะครับอ่ะก็ระวังเรื่องงานในช่วงปีนี้ไปก่อนนะคะอ่ะอาจารย์ขาตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะรับสายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะสุพินค่ะคุณสุพินนะคะค่ะครับขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้าครับเกิดวันที่15วันอาทิตย์ค่ะปีละกาเดือนอะไรไม่ทราบเวลาเกิดค่ะเดือนอะไร2500ค่ะเดือนครับเดือนเกิดครับเดือนธันวาค่ะเดือนธันวาปี2500ค่ะไม่ทราบเวลาเกิดนะครับค่ะอยากค่ะอยากทราบเรื่องอะไรคะวันนี้อยากทราบเรื่องคือมีข้อเหลือเกินนะคะมีไม่สบายอยู่เรื่อยสุขภาพไม่ดีหรอคือดวงนี้เนี่ยสุขภาพคุณเนี่ยนะมีความเสี่ยงที่จะผ่าตัดนะฮะหรอคะใช่ครับคุณมีโอกาสเสี่ยงผ่าตัดคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกด้วยเลยใช่มั้ยครับตอนเนี้ยค่ะคือผ่าตัดมาแล้วค่ะผ่าตัดที่มือใช่ครับคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อหรือเส้นเอ็นพวกนิ้วล็อกข้อล็อกหรือข้อเสื่อมค่ะค่ะใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยดวงคุณนะช่วงเนี้ย 2-3 ปีข้างหน้าสุขภาพคุณเกี่ยวกับเรื่องกระดูกข้อเส้นเอ็นระบบประสาทไม่ดีนักครับก็ต้องดูแลสักนิดนึงนะครับจะร้ายแรงไหมคะอ๋อไม่ร้ายแรงครับคือหมายความว่ามันเป็นการผ่าตัดเล็กครับแต่เจ็บตัวบ่อยฮะมิ้นต้องระวังดูแลตามที่แพทย์สั่งนะครับคือเป็นมานานแล้วไม่หายดูครับไม่หายมันเป็นโรคเรื้อรังฮะแต่ต้องทำตามที่แพทย์สั่งชีวิตคุณเรื่องกระดูกเนี่ยนะฮะกับขาเนี่ยนะฮะอนาคตนะฮะผ่าตัดบ่อยครับสิ่งที่ผมอยากให้ระวังคือสันหลังกับตะโพกคุณมีแนวโน้มจะมีปัญหาที่สันหลังกับตะโพกอ่ะกระดูกอ่ะค่ะงั้นดูแลอย่ายกของหนักให้มากเกินไปดูแลสรีระตรงนี้ให้ดีค่ะครับแล้วปีหน้าพอมีโชคครับนะคะไม่ใช่ปีหน้าปีนี้แหละครับตั้งแต่กลางๆปีนะฮะตั้งแต่หลังเดือนมิถุนาไปแล้วพอจะมีโชคเงินทองกับเขามั้งนะคะใช่ครับแล้วจะป่วยหนักกว่านี้มั้ยคะไม่ใช่ป่วยฮะคุณเป็นป่วยโรคที่เค้าเรียกว่าโรคเรื้อรังอ่ะเป็นให้หายนะคะครับเป็นให้หายลูกล่ะคะลูกจะดั้นมั้ยคะมีลูกสาวอยู่คนนึงอ่ะค่ะลูกคุณมีปัญหาเรื่องความรักอยู่ตอนเนี้ยนะคะครับมีปัญหาเรื่องความรักอะไรบางอย่างไม่ราบรื่นนะครับใช่ครับแล้วลูกคุณเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่สำเร็จอะไรก็คือยังไม่ทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันนะคะต้องจนกว่าจะเป็นปีหน้าครับถึงจะดีขึ้นนะคะใช่ครับนะแล้วก็บอกลูกว่าระวังเรื่องความรักนะจะผิดหวังอย่างครั้งใหญ่นะคะใช่ครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอให้หายไวๆจ้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้โหโรคเรื้อรังเนาะไม่เขาเป็นไม่หายเขาเป็นโรคคล้ายๆพังผืดในดวงเขาโชว์ว่าเขาต้องผ่าตัดบ่อยก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องดูแลรักษาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะมาต่อกันเลยที่ SMS นะคะคุณสุริโยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ปี31นะคะเวลา10:35ถามว่าเหมาะกับอาชีพไหนถึงจะดีนะคะแล้วก็เรื่องทั่วๆไปด้วยค่ะเวลาเท่าไหร่นะเวลา10:35ค่ะโอเคทำอะไรดีฮะดวงนี้ทำอะไรที่เกี่ยวเรื่องศิลปะเยอะเนาะงานที่เกี่ยวศิลปะงานออกแบบงานที่เป็นงานที่ใช้ฝีมือและความสวยงามแฮนด์เมดพวกแฮนด์เมดแล้วงานประดิษฐ์ประดอยงานออกแบบทั้งหมดนะฮะก็คือว่าจะทำได้ดีแต่ว่าดวงนี้มีงานอีกอันหนึ่งที่ทำได้นะก็คืองานที่เกี่ยวการค้าหรืองานที่เกี่ยวเรื่องการเงินก็ได้ค่ะคือดาวของเขาเนี่ยมันไปได้ทั้งค้าขายและเงินทองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ายังเรียนหนังสืออยู่นะฮะก็แนะนำว่าก็ไปทำเรื่องเงินทองๆหรือว่าถ้าไปค้าขายก็ได้นะครับไปได้ทั้งสองทางการค้ากับการเงินค่ะแล้วปีนี้มีโอกาสที่จะได้ทำงานดีๆไหมคะปีนี้งานเนี่ยนะฮะคือตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปถ้าสมัครงานนะครับมีโอกาสได้งานที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสจะได้งานที่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าจะรีบเปลี่ยนงานเลยแต่ว่าคุณจะมีคนให้การสนับสนุนในเรื่องงานนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับถือว่าดีเนาะครับก็ช่วงนี้อยากจะเปลี่ยนงานก็โอเคนะก็รีบเปลี่ยนได้เพราะว่ายังไงก็มีโอกาสเปลี่ยนงานอยู่แล้วล่ะเพราะดวงเขาปีนี้งานไม่มั่นคงค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณนันทะเตชินนะคะมีเบอร์โทรศัพท์42ค่ะอาจารย์เบอร์นี้มีลักษณะเบอร์สำคัญอยู่2ตัวก็คือ4กับ2ค่ะเลข2ตัวนี้เป็นเลขคู่มิตรเป็นเลขแห่งมิตรภาพค่ะใช่มั้ยถ้าเรารวมเลขทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลข20ตกเลข2คือเลขความมั่นคงและอบอุ่นค่ะงั้นพอเรา2เป็นอิทธิพลใหญ่เนี่ยแปลว่าดวงนี้สามารถทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการติดต่อการโฆษณานะครับการค้าขายงานที่ใช้มือสัมพันธ์ดีมากเลยครับเลขนี้ฮะและที่สำคัญก็คือเลขนี้มีเลข2เป็นเลขนำเป็นลักษณะความอบอุ่นและความมั่นคงและครอบครัวที่อบอุ่นด้วยครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนบ้างนะคะ42 ทะเบียนรถด้วยนะคะ2561ค่ะคนขับรถคันนี้ใส่เข้าใจว่าขับรถเร็วมากนะฮะค่ะเพราะเลขนี้เป็นอิทธิพลของเลข8เลข8เป็นเลขท่านลมแปลว่าใช้รถประมาทเลอะเลอะซุ่มซ่ามบ่อยค่ะนะครับแต่ว่าเนื่องจากผลรวมของเลขเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นเลข8จึงต้องระวังอุบัติเหตุบ่อยแล้วรถเสียง่ายแต่ตัวเลขที่นำอยู่อันแรกก็เป็นเลขที่ดีหมดยกเว้นเลข0ตัวเดียวค่ะนะครับก็แปลว่ารถคันนี้ใช้ทำมาหากินเนี่ยคล่องเพียงแต่ขับรถต้องระวังเรื่องความเร็วระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วเจ้าของรถเนี่ยเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้านายเขาว่าเป็นเท่าแก่เนี่ยเป็นดวงเท่าแก่อาชีพของเขาเป็นเจ้านายคนหรือว่าเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าคนครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกิตตินะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนค่ะอาจารย์ปี32เวลา 17:02 นาทีนะคะก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอีกท่านหนึ่งนะคะไอเจ็บคอบ่อยเป็นยังไงคะอาจารย์ไอเจ็บคอบ่อยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับภูมิแพ้อะไรอย่างงี้ไหมคะดวงนี้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็เป็นโรคประจำตัวตั้งแต่เด็กแล้วฮะไม่โรคนี้เป็นแล้วไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคว่าคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วปีนี้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนของปี57ปีที่แล้วจนถึงวันที่นะครับ26มกราคมปี60ค่ะจะถูกรบกวนมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วแปลว่าไอบ่อยขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เป็นไปในหายลักษณะแบบนี้เป็นภูมิแพ้จริงๆเพราะควรดูแลสุขภาพและรักษาเต็มที่นะครับคือไม่ได้เป็นไม่หายนะครับแต่เราเรียกว่าเป็นหายเป็นหายใช่ครับก็เป็นลักษณะภูมิแพ้ใช่ครับเป็นลักษณะภูมิแพ้ก็อยู่ที่สภาพอากาศแล้วก็การดูแลตัวเองและการดูแลตัวเองไม่ซีเรียสฮะแต่ว่าโรคนี้เป็นโรคที่เขาเรียกว่าคุณต้องอยู่คู่กับมันนะนะก็ต้องดูแลตัวเองก็ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดละกันนะฮะโชคลาภมีไหมคะช่วงนี้โชคลาภตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้าจะมีโชคลาภเนี่ยต้องช่วงประมาณหลังเดือนสิงหาคมตั้งแต่สิงหาโดยประมาณนะฮะจะพอมีโชคลาภบ้างนะคะท่านแต่ช่วงนี้มีโอกาสเที่ยวทางไกลนะค่ะจะได้เที่ยวทางไกลคงแต่จะเมษานี่แหละนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวคงต้องพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าลงทะเบียนพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่422 1606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ